ิมเลยเฮ้ยเฮ้ยน้องทำไรสวัสดีครับพี่น้องใจหวังบอกจับคุณด้วยกำลังเดินทางอยู่นะครับตอนนี้ผมก็เจอเหยื่อมีกองสอดแนมอยู่นี่ทำไมนะพี่ทำอะไรกันเนี่ยที่เขามีอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวขอดูครับตอนนี้เรากำลังเดินทางแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เขาทำอะไรกระชากกระชากกันด้วยกระชากกันด้วยกระชากมอเตอร์ไซค์เราขอดูวนดูพฤติกรรมสักหนึ่งรอบไปเลยวนๆกลับมาใหม่แล้วจอดที่ด้านนู้นนะวนมาใหม่วนใหม่ที่เห็นแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ผมพอดีเจอเจ้าหน้าที่ก็เลยอยากจะแวะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเขาหน่อยนะครับยังไม่บอกว่าตรงไหนนะครับเดี๋ยวพวกเรารอดูของดีแล้วกันนะครับวันนี้ก็เดินทางมานะครับผมเลยขับรถเล่นดูมาร์คพิกบูลุยดานชัยภูมิเอาอีกแล้วครับลุยดานชัยด้าคันขาวอ่ะไปเลยกี่คนละกี่คนละมีคนดูกี่คนละมาดูนี่อ่ะ400 500 500กว่าละดีพี่เป็นไรอ่ะโดนอะไรมาแล้วโดนข้อหาอะไรเนี่ยภาษีไม่ได้ต่อภาษีใช่ไหมโอเคถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วฟังเลยพี่มาร์คเดี๋ยวพี่ที่ผมได้กินฮะเป็นไรเดี๋ยวขออนุญาตไปเยี่ยมเขาก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนมานี่ตั้งด่านอะไรกันนี่ครับนี่ขออนุญาตมาให้กำลังใจหน่อยนะครับนี่มาให้กำลังใจเจ้าที่หน่อยนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้คือด่านที่ชัยภูมินะครับร้อยตำรวจเอกธีระศรีประหลาดนะครับเป็นรองสารวัตรผู้คุมจุดตรวจนะครับนี่ก็ดูนะครับขอดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ตั้งด่านนะครับทำอะไรครับเนี่ยวันนี้มีคำสั่งให้ทำอะไรครับเนี่ยคำสั่งของท่านผู้บังคับการนะครับด่านอาญาจราจรครับถ้าพบความผิดทางยาอย่างเช่นนี้อาวุธปืนยาบ้าอะไรนะเราจะรู้ได้ไงว่าคันไหนมีอาวุธปืนมียาบ้าใช้วิธีการสังเกตยังไงครับการสังเกตคนมีพวกนี้มันจะต้องรู้หน่อยครับแล้วก็ขอตรวจได้ครับถ้าเราส่วนมากพวกผมก็จับได้บ่อยอยู่นะครับไม่ได้แสดงเข้าดีเลยพอดีเดินทางผ่านมาก็เลยแวะดูนะพี่มาร์คพิจิตรเกือบทุกวันโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูข้างในนิดนึงครับว่ามีอะไรกันวันนี้นะครับอันนี้คือผู้ควบคุมด่านนะครับก็คืออันนี้ก็
ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีขออนุญาตแวะมาเยี่ยมชมการทำงานหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีการเราขอคำสั่งตั้งด่านแล้วยังไม่มีอ่ะไม่มีครับกรมมันไม่ได้อ๋อคำสั่งถ้าพี่อ่ะคำสั่งถ้าพี่มีคำสั่งก็จริงแต่พี่ไม่ได้เอามาแปะให้ประชาชนเห็นนะพี่ตั้งด่านไม่ได้มันผิดกฎหมายมันต้องระบุด้วยว่าใครมีหน้าที่ยังไงกี่โมงเวลายังไงบ้างเพราะว่ามันมีใช่อันนี้ท่านพลตวัชวินคือมันจะเป็นการภายในไม่ได้ไม่ใช่แบบโทรสั่งการแล้วอย่างนี้มันไม่ได้ผมเคยเห็นคำสั่งแล้วมีแต่ตั้งตำแหน่งไม่เคยตั้งชื่อเลยอ๋อมีชื่อครับมีชื่อของท่านผู้กับมีชื่อครับมันมีชื่อแต่มันต้องมีชื่อพี่ด้วยแล้วต้องมีชื่อทุกคนด้วยใช่ครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีสั่งขี้มูกมาแล้วก็มาแบบนี้ไม่ได้โดน157กันหมดเลยนะไม่มีคำสั่งโดน157กันหมดเลยนี่อะไรพี่อาร์มี่ที่เออก่อนตั้งด่านเนี่ยจะต้องมีคำสั่งแต่งตั้งให้เรียบร้อยก่อนต้องมีคำสั่งแต่งตั้งให้เรียบร้อยก่อนรอโอเคพี่เข้าใจเนาะคือประชาชนเขาไม่รู้กฎหมายไงโอเคโอเคพวกผมก็รู้กฎหมายไปแล้ววันนี้ก็แวะมาดูนะครับว่าขอบคุณที่ช่วยดูแลประชาชนนะพี่นะไม่ได้มาหาเรื่องไม่ได้นะแค่มาดูเออนะทางดีก็ฝากเรื่องของยาเสพติดนะครับแล้วก็เรื่องของการทำผิดกฎหมายครับคือบางทีมันเยอะมากใบเสร็จเป็นไงบ้างเอ่ยพี่ใบเสร็จชื่อผมไม่ได้ก็มีที่อุบลเนี่ยที่อุบลมันมีใบเสร็จปลอมเทียบไปนะของผมถูกต้องครับมีใบเหลืองนะครับมีใบเหลืองมีสมุดเหลืองถูกต้องอาจารย์แล้วก็มีอันนี้ถูกต้องอ่ะนี่ถูกต้องมีแล้วก็มีอย่างเงี้ยถูกต้องอย่างเงี้ยถูกต้องเงี้ยถูกต้องถูกต้องนะครับนี่ท่านมากับผมก็มีให้เขาดูว่าผิดอะไรเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีนะครับอย่างเงี้ยทำเงี้ยดีครับเพราะว่าคือเดี๋ยวจะมองให้แม่งมาร์กแม่งหาเรื่องตำรวจไม่ใช่นะพี่ผมก็แค่มาดูเฉยดีนะคนไหนทำดีก็ให้กำลังใจนะครับอย่างเงี้ยพี่มีพนักงานสอบสวนมีพนักงานสอบสวนนะครับมีท่านสารวัตรอยู่ประจำด่านมีเจ้าที่ครบไม่ใช่มี2คนคน2คนนี้มันไม่ได้อันนี้เราดูงี้ก็ขอชมเชยนะว่าเออทำแบบนี้ถูกต้องแล้วก็การสัญจรไปมามันก็ทำให้เป็นการป้องปรามนะเป็นการป้องปรามพี่มีใบเสร็จแค่เล่มเดียวป่ะฮะมีเล่มเดียวนี่มีเล่มเดียวแล้วมีเล่มเหลืองด้วยไงแต่ถ้าเป็นจราจรเนี่ยเรายังไม่ปรับด้านในอ๋อครับเราออกไปสั่งแล้วไปปรับด้านในเพราะว่าเห็นที่อุบลที่อำนาจเจริญทำกันเยอะมากเลยตอนที่แบบไม่มีใครเห็นไม่มีกล้องไม่มีอะไรก็เอาใบเสร็จอีกชุดนึงคือบางทีเราเจอมาผมเจอบางที่ก็โอ้โหเบ่งกลางแล้วทับเหอชวนผมทะเลาะแต่ผมก็ดูพี่โอเคก็ดูเลยหลักการมีป้ายมีตำรวจมีวางกล้วยให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยผู้การจังหวัดอ่ะแต่งตั้งคำสั่งเนี่ยแล้วติดป้ายบอร์ดใหญ่ๆว่าใครมีหน้าที่บ้างบางทีมีหนังสือเตรียมไว้หน่อยดีเพราะบางทีมันเจอเดี๋ยวนี้คนมันเริ่มรู้เยอะพี่คนรู้กฎหมายเขาจะขอดูไอ้ตรงนี้หนังสือว่าคำสั่งไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นนะครับอันนี้คือมาบอกพี่เพื่อจะได้ระวังกันเฉยๆเพราะว่าตำรวจดีๆก็อยากให้กำลังใจแล้วทำให้ถูกต้องนะแล้วตำรวจไม่ดีเราก็ผมก็ต้องมีหน้าที่นะครับนะพี่เข้าใจผมนะขนาดตำรวจส่งหมายที่บ้านเนี่ยไม่แสดงตนไม่มีอยู่ในรายชื่อคณะกรรมการส่งหมายยังโดน157เลยนะโดน157คือล่าสุดผมโดนน่ะส่งหมายเรียกผมมา6คันรถอ่ะ8เราเคยเราไม่เอาเรื่องไงไม่เอาเรื่องไงไม่มีผมเอาเรื่องนี่คือออกทั้งชุดอยู่แล้วเพราะว่าบน6ส่งมาแค่ไปส่งหมายเรียกผมเอารถมา6คันเงี้ยใช่มั้ยขับมาเต็มหน้าบ้านชาวบ้านแตกตื่นเปิดวอๆด้วยนี่คือดีนะเราไม่ยัดข้อหาไงพกปืนในขณะแบบไปสถานที่เอกชนไงพกปืนไปส่งหมายเราผิดพรบอาวุธปืนอีกพอดีเดินทางมาเดี๋ยวเห็นด่านก็แวะลงดูหน่อยเพื่อจะได้ว่าตรงไหนทำถูกต้องเราก็ญาติถ่ายรูปก็มาไปงานกฐินงานกฐินบ้านพี่สุชนชาลีเครือถ่ายรูปไปที่เอาเออพี่ถือกล้องให้หน่อยแม่ตำรวจดีเราก็ให้กำลังใจใช่ไหมคนของประชาชนพี่อัศวินคนทออัศวินนี่ทำไม่ทำครับสองก็จริงเป็นที่ปรึกษาเรื่องกฎหมายเรานะครับพี่มาข้างหน้าก็ได้จะเห็นชัดๆเอาครับก็เรียน
เพื่อนๆนะครับนี่คือติดป้ายแค่นั้นไม่พอได้ขนาดนี้ก็โอเคใหญ่เลยว่าครับก็แค่อ่านหนังสือแค่นั้นเองนะครับคำสั่งแล้วต้องตรงชื่อหมดทุกคนก็ทวนหมดรายละเอียดไม่มีสมุดเหลืองจะเป็นกฎหมายนะครับก็บันทึกกันเองแล้วก็มีสมุด2เล่มมีเล่มเดียวชัดเจนนะไม่ได้เข้าข้างนะเว้ยเดี๋ยวหาผมเข้าข้างเองมั้ยมีเล่มเดียวมีหลายเล่มนะไม่ได้มีหลายเล่มมีเล่มเดียวเนี่ยข้างล่างแล้วไม่มีนะครับมีเล่มเดียวครับแล้วก็มีสมุดเหลืองครบต้นครับแต่ขาดแค่หนังสืออันนี้ไม่ได้ตรวจควันดำด้วยฮะไม่เป็นการตรวจทั่วไปนะพี่นะไม่ฮะใบขับขี่อันเนี้ยใบกองอันเนี้ยไม่ตรวจไม่ผิดค่าปรับเนี่ยไม่ผิดเลยตรวจแล้วไง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 ไม่พกไปไม่ไปไม่หมดอายุไม่ว่าที่อายุจะมีแค่ว่ากล่าวตักเตือนด้วย200กว่าบาทโอ้เยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมดี100กว่าบาทไม่มีป้ายทะเบียนขาดต้องปรับ300แล้วก็ปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้มันต่ำ100เพราะว่ามันผิดกฎหมายโอเคครับด่านนี้ผมถือว่าด่านนครสวรรค์ยังหาคำสั่งแต่งตั้งผมไม่เจอเลยคำสั่งแต่งตั้งมีแต่ตำแหน่งผมบอกว่าไม่มีระบุชื่อเนี่ยไม่มีแน่เลยนี่คืออะไรเนี่ยให้ตำรวจดูเสื้อข้างหลังหน่อยให้ตำรวจดูหลังหน่อยนี่เสื้อข้างหลังดูเห็นไหมเห็นไหมคะทำอันนี้อยู่เราดูนะครับแล้วเราก็เลยว่าเดี๋ยวไปหาว่าสิ่งน้ำลายพูดแล้วไม่ทำอะไรนะครับไม่ถ้าตำรวจทำดีเราจะปรับขั้นเงินเดือนเดี๋ยวเสนอร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนพรบเงินเดือนให้เท่ากับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอันนี้หกหมื่นกว่าในนามแปดได้เพราะเราไม่มีเครื่องพอมาดูที่มันโอ้โหเดี๋ยวนี้ดำเยอะพี่ผู้จัดการผมทำก่อนประชาชนแล้วเราก็ดูว่าไอ้ผมเนี่ยทำไปเยอะไปต้องจับเพนตีด่านดีก็ชมไม่ดีก็ตำหนินะครับแล้วก็ชาวบ้านเห็นว่าไอ้ผมไม่ได้แบบทำเพื่อจะแก้แค้นเพราะตำรวจนี่จะมีกำลังใจเดียวที่เตรียมหาลูกก้าโอเคครับเรียบร้อยเดินนะไปครับ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 ขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับนะก็เป็นด่านที่ดูแลเรื่องของจราจรกฎขันวินัยจราจรครับดูจะใบสั่งก็ค่าปรับก็ร้อยสองร้อยนะครับส่วนใหญ่ก็ป้ายทะเบียนขาดนะครับนะทะเบียนขาดไม่อะไรป้ายทะเบียนไม่มีหมดอายุอะไรพวกนี้นะครับนั้นก็ไม่เป็นไรครับอะไรนะได้หมดตั้งด่านแล้วต้องมีคำสั่งแต่พี่นะเขามีไอ้แค่ไม่มีก็คือขอร้องมาข้างหน้านะครับก็คือมีหนังสือคำสั่งมาเก็บไปด้วยนะครับจะได้ไว้โชว์ไม่งั้นเดี๋ยวก็กลายเป็นประเด็นนะครับเราดิตอนนี้รู้สึกว่าทางทีมงานผมสวัสดีครับครับขอถ่ายรูปด้วยนะพี่ได้ครับได้กำลังจะไปรับลูกพี่กำลังจะไปรับลูกพอดีเลยเห็นพี่พอดีเลยนี่สายนี้เต็งหนึ่งเลยพี่สายเนี้ยครับผมเวลาโดนข้อหาอะไรกันบ้างเนี่ยขับเร็วนั่นเลยขับเร็วใช่ไหมขับเร็วก็สมควรต้องโดนไม่อยากขับกันเร็วนักเราก็เล่นเอาเขาตกใจกันไปหมดเลยใช่ไหมตกใจเลยก็เป็นด่านตรวจขันวินัยจราจรธรรมดานะครับก็คือก็เห็นด้วยนะถ้าไปดูโอเคดูแล้วมันไม่นึกว่าตั้งกันเลยลอยแล้วก็เก็บไปเสร็จอีกใบไม่เก็บไปเสร็จไม่ต้องดูอะไรจากคนนั้นก็เสร็จละเพราะอะไรมันปรับเปลี่ยนเทียบเงินหักไปร้อยหนึ่งไอ้ทอนมาเก้าร้อยก็ไม่เสร็จไอ้นั่นรีบเอาไปใส่รถกันอะไรไม่เสร็จแล้วครับไม่เสร็จไม่คือไอ้นี่ใบเสร็จโชว์ถูกต้องแต่จริงมันเดินไปใส่ตู้ก็เราไม่ต้องดูอะไรดูไอ้ตอนที่เราสวนทางไงที่มันมีเงินอยู่ในใบเสร็จไงคือใบเสร็จปลอมแต่มันทอนเงินมันเรียบร้อยแล้วเห็นไหมพอดีไม่เอาไม่เห็นก็ดีเห็นมาที่หลังไงไอ้คนที่ขับรถมาที่ยังคุยเราที่มันจะบอกเลขจักรการนี่คือบางทีผมเห็นแล้วก็เห็นหน้าเขาแล้วเราก็เขาก็ทำแต่นี่ใกล้ๆมันไม่แสดงอะไรขึ้นมามันก็ไม่เป็นไรยังเห็นไม่ชัดเจนนะมันคื
ก็คือแค่ว่าอย่างน้อยก็เป็นการป้องปรามนะครับว่าเราก็ไม่อยากทำจนได้ว่าตำรวจไม่มีอะไรทำงานนะครับคือเดี๋ยวจ่าว่าเราหูเราเห็นแล้วเดี๋ยวเราเห็นแล้วก็จะแกล้งหมดมันจะเปรียบเทียบเงินไม่ได้ไงมันได้จะเขียนใบสั่งแต่เมื่อกี้เห็นไหมมันถือใบสั่งมาแล้วถือเงินทอนอยู่เล่มนู้นลงมาเจอเลยอยู่ในไม่เห็นผมไม่หลังผมไม่แต่มาดูป้ายก่อนไงอยู่ด้านหลังอีกใบเสร็จปุ๊บก็ไม่ด้านหลังอีกต้นอ้าวแล้วไม่บอกโอ้มันมีใบเสร็จหยุด2เล่มไงเล่มแจกให้พวกนี้คือเล่มปลอมแต่เล่มจริงโชว์ก็ยังไม่จับก็เมื่อกี้ยังบอกเต้นเราบอกเดี๋ยวไม่ไอ้ที่ถีบแล้วมันจะเก็บไปเลยแล้วก็ต้องมีเห็นอ่ะตอนนี้เรากำลังไปถ่ายรูปป๊อปมันรีบเอาไปเก็บใส่รถจะหมดก็คือผมจริงเจตนายังไม่มีเราแค่ขับรถผ่านมาก็อยากจะลงไปนะครับอย่างน้อยว่าให้ตำรวจบางครั้งก็ต้องมันอาจจะไม่ยังไม่ 100% แต่ว่ามันดีขึ้นนะครับแต่ด่านนี้ที่ผมเห็นคือถ้าไม่มีสมุดเหลืองนะครับแล้วมีไอ้สมุด2เล่มนะครับโดนแน่เมื่อกี้แต่พอดีผมมัวแต่อาจจะไปตรวจตรงด่านเพราะอันดับแรกที่ผมไปดูคือ1ต้องมีป้ายนะครับผมเห็นชื่อตำรวจนะครับแล้วก็มีผู้ควบคุมด่านนะครับแล้วก็มีสารวัตรอยู่นะครับไม่ได้มีตำรวจ2นายนะที่ให้เค้าเลี้ยวกลับไปเค้าบอกเอ้ยมีด่านด้วยพี่แล้วก็มีตำรวจแค่2คนผมเลยให้กันวนไปดูใหม่ปรากฏไม่ได้มีนะพอดีมันหลบอยู่ด้านในนะครับก็ขออภัยด้วยครับอาจจะพี่น้อยจะผิดหวังนะแต่ไม่เป็นไรนะครับต้องขออภัยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับขอนอนต่อทีหลังปลุกให้มันนั่นหน่อยเดี๋ยวส่งสัญญาณหน่อยปลุกเรื่อยๆหน่อยเมาขี้ตานะครับกำลังหลับเพลินๆเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ